รู้จักบ้านหลังนี้ที่จังหวัดรังหน่อยน่าเห็นใจมากนะครับบ้านตั้งอยู่บริเวณโค้งคือตั้งอยู่โค้งนี้แล้วรถเสียหลักเมื่อไหร่เนี่ยรถเสียหลัก16ครั้งพุ่งชนบ้านเธอเนี่ย4ครั้งทะลุบ้านทะลุเข้ามาในบ้านเนี่ย4ครั้งนะบ้านหลังนี้นะเธอบอกไม่ไหวแล้วนะนี่จ่ายค่าซ่อมบ้านค่าต่างๆไป 500,000 กว่าบาทแล้วความเสียหายแล้วอยู่ด้วยความหวาดกลัวหวาดผวานะฮะไม่รู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแก้ไขยังไงได้บ้างนะครับเป็นบ้านของนางสาวจันจิราโสลิกี้นะครับอายุ23ปีนี่อยู่บริเวณโค้งพอดีคุณผู้ชมฮะเปิดเป็นร้านขายของชำก่อนขึ้นเขาพับผ้าริมเทือกเขาบรรทัดที่ตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังนะฮะนี่ฮะจุดดังกล่าวอยู่ริมถนนพอดีก็เธอบอกว่าอยู่ประมาณสัก150เมตรก่อนที่จะขึ้นเขานะฮะเป็นช่วงจังหวะที่ตอนนี้เขากำลังทำถนนขึ้นเขาพอดีที่ผ่านมารถถ้าขับผ่านจุดนี้จะเป็นรถที่ส่วนใหญ่คือขับเร็วทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วพื้นของบริเวณโค้งเนี่ยจะมีการลาดเอียงเล็กน้อยอันนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทุกครั้งรถพอขับเร็วปุ๊บหลุดโค้งเสียหลักหลุดโค้งเสียหลักแล้วเสียหลักเมื่อไหร่ความซวยก็เกิดขึ้นกับบ้านเธอทุกทีนะครับคุณจันจิลาเนี่ยเธอบอกว่าบ้านเนี่ยอาศัยอยู่กับพี่สาวนะมีแม่มีหลานสาว2คน1เดือนกับ4ขวบเด็กน้อยทั้งนั้นคุณผู้ชมฮะที่ผ่านมาโดนชนบ้านไปแล้ว4ครั้งครั้งแรกคือเมื่อกุมภาปี62ครั้งที่2มิถุนา62ครั้งที่3กรกฎาคม62ล่าสุดโดนไปเมื่อวันที่9สิงหาคม63นี่เองแล้วทั้งหมดทั้งเพเนี่ยโค้งดังกล่าวมีรถหลุดโค้งเนี่ย16ครั้ง ใน16ครั้งคิดดูว่าเข้าบ้านเธอเนี่ย4ครั้งโอ้ผวานะเทียบแบบ1ใน4เลยอ่ะนะฮะเออตอนนี้กลัวมากนะกลัวมันจะเกิดซ้ำๆแบบนี้ขึ้นอีกแล้วแถมในบ้านมีเด็กน้อยด้วยฝนก็ตกบ่อยที่ใต้ช่วงนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองดูว่าจะแก้ไขปัญหายังไงได้บ้างไหมฟังเสียงเธอหน่อยฮะค่ะหวาดกลัวแล้วค่ะครับคือฝนตกไม่กล้ามาอยู่หน้าบ้านครับกลัวว่าจะเกิดเหตุใช่ค่ะที่ผ่านมานี่มีหน่วยงานเขามาแก้ไขปัญหายังไงบ้างครับก็มาตั้งมิเรอร์ให้ค่ะครับแล้วก็ตั้งมิเรอร์ก็แค่นั้นรถมาชนีก็กระเด็นอีกค่ะคืออยากให้ทำให้หนักแน่นกว่านี้แล้วก็มีกล้องจับความเร็วค่ะมาช่วยมาแก้ไขพื้นถนนด้วยค่ะครับมันมีน้ำขังอยู่แล้วก็รถมันจะเสียหลักเพราะจุดนั้นด้วยค่ะคุณน่าเห็นใจแล้วบ้านเธอเนี่ยเป็นร้านขายของชำด้วยครับจะให้ยกบ้านหนีก็ลำบากใช่ไหมต้องลองดูว่าหน่วยงานจะเอาอะไรมากั้นเอาแบรีเออร์หรืออะไรยังไงมีกล้องตรวจจับความเร็วอะไรยังไงไหมนะฮะแม่ของคุณจันจิราคือนางหัทไทการนะฮะทองเอียดก็บอกว่าตนก็ยืนขายกาแฟอยู่หน้าร้านจู่ๆก็มีรถเข้ามาพุ่งชนอย่างจังทำให้ต้องผ่าตัดที่ขาและสะโพกคือปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถเข้าชนบ้านนะผู้ชมนอนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังเนี่ย27วันตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่เลยที่ขายของอยู่หน้าบ้านแท้ๆนะโดนเขามาชนเข้ามันจะห่วงถึงขั้นว่าลูกค้าจะไม่มาน่ะสิลูกค้าก็กลัวโดนชนไปด้วยลูกค้าก็ยืนซื้ออยู่เสียวๆรถสอยไปใช่ไหมนะคะ